อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะใช่กัลยาค่ะต้องบอกค่ะผู้ชมข่าวว่าการเปิดรายการของเรานะคะเป็นการเปิดรายการสมัยใหม่ค่ะมีการเวียนมีการทำหลากหลายแบบนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้พบกับความหลากหลายในวงการทีวีนั่นเองค่ะเมื่อกี้ยืนอยู่เลยใช่ดิฉันบินมาเลยนะคะดีนะคะว่าเสียงเนี่ยในการนินทาคนไม่เข้าไปนะคะเพราะอะไรวันนี้เราจะมีเรื่องของการพูดถึงเมาส์มามอยหรือนินทานินทาก็ได้นินทานะคือแต่ถ้าเป็นแบบศัพท์สากลก็เอาเมาส์มอยแต่ถ้าไม่ใช่สากลนินทาชาวบ้านมันเป็นงานถนัดของเราสองคนกับผู้ชมขาววันนี้นะคะเราจะเปิดวาร์ปค่ะข่าวแต่ละข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลวันนี้เอามาถกกันแน่นอนแน่นอนค่ะโอ้ร้อนแรงมากเมื่อวานต้องยกให้คู่นี้นะใช่ค่ะคู่นี้แน่นอนนี่แต่คู่ของซันกับต้นหอมก่อนที่จะไปเรื่องของคุณซันกระซิบนิดนึงก่อนวันนี้นะคะคุณผู้ชมขา มีอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตกันนั่นก็คือเรื่องของผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะผู้สนับสนุนใจดีของเราเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะกระแสการตอบรับดีมากๆหลังจากเมื่อวานนี้นะคะเราได้มีการโปรโมทไปเนี่ย มีหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะที่ไหนอะไรยังไงกินแล้วดีเปล่าพี่เล็กคือตอนนี้ถูกต้องนะคะใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นเยอะมากนี่นะคะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตขยายความนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพกำลังเครียดใช่ค่ะกำลังเครียดเรื่องของสุขภาพนะคะเรามีตัวช่วยดีๆค่ะออร์แกนิกอินเดียชูการ์บาลานซ์นั่นเองนะคะป้องกันการเกิดโรคเบาหวานควบคุมและฟื้นฟูโรคเบาหวานลดระดับน้ำตาลในเลือดชะลอการดูดซึมน้ำตาลในอาหารช่วยควบคุมน้ำหนักนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ชูการ์บาลานซ์สุดยอดสมุนไพรออร์แกนิกนั่นเองค่ะราคาปกตินะคะอยู่ที่2ขวดเนี่ย 1,500 บาทแต่วันนี้เราพิเศษจริงๆค่ะก็2ขวดใน 1,500 บาทเท่านั้นนะคะปกติขวดละ990นะคะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษกับอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะออร์แกนิกอินเดียลิปิดแคร์เนี่ยนะคะลดคอเลสเตอรอลลดไขมันไม่ดีช่วยเพิ่มไขมันดีลดระดับน้ำตาลในเลือดลดอัตราการเต้นของหัวใจและลดความดันโลหิตลดไตรกลีเซอไรด์ลดความเครียดลดน้ำหนักป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวปกป้องเนื้อเยื่อของหัวใจป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งปกติราคาขวดละ990บาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอีกแล้วอ่ะเหลือเพียง2ขวด 1,500 บาทเท่านั้นสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์ไหนคะ092ค่ะ887นะคะ9746ค่ะนะคะลองสอบถามก็ได้เลยนะใครสนใจค่ะใช่ค่ะใน1ขวดจะมี90แคปซูลด้วยกันวิธีรับประทานง่ายมากๆเลยนะคะรับประทานวันละ 1-2 แคปซูลวันละ2ครั้งพร้อมอาหารนะคะสามารถเบิร์นได้ด้วยใช่ตอนเนี้ยคือเบิร์นยากมากการวิ่งก็ตื่นช้าทุกอย่างเรามีทางช่วยแล้วมีตัวช่วยดีๆนะคะสามารถโทรสอบถามโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทันทีตอนนี้เลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยค่ะและแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณก้อยไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาหรอไม่ธรรมดาชยามิชัยไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาซึ่งเธอเป็นผู้หญิงเก่งค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่หลายๆคนบอกว่าอิจฉาในความสวยในความเก่งของเธอนั่นก็คือคุณคำแก้วหรือว่าน้องคำแก้วพลอยไพรินรัตนเสถียรนะคะสาวคนนี้เนี่ยโด่งดังค่ะเป็นพริตตี้สาวสวยแล้วลงสมัครส.ส.เลือกได้หรอผู้แทนราษฎรได้หรอลงเลือกตั้งส.ส.สมัยที่ผ่านมาที่มีข่าวโด่งดังมากๆบิลบอร์ดที่บอกว่าสวยมากๆบิลบอร์ดเขาเนี่ยบิลบอร์ดหาเสียงคือสวยงามลงพื้นที่แบบนี้เลยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมขาหลังจากที่เรื่องของการเมืองเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วนะคะเราขออนุญาตเชิญคุณคำแก้วมาพูดคุยกันในรายการแบบเจาะลึกถึงความเป็นไปเป็นมาทำไมถึงลงสมัครทุกคนอยากรู้อยู่แล้วว่าทำไมถึงลงสมัครใช่ค่ะแล้วอยากยกระดับที่มีเขามีนโยบายเนาะ
พริตตี้ต้องเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายพริตตี้ต้องเป็นอาชีพที่มั่นคงและจะบัญญัติอาชีพพริตตี้ให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนี่อันนี้ค่ะนโยบายถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยค่ะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะหลังจากนั้นส่งคำถามส่งข้อความมาถามคุณคำแก้วได้ใช่ค่ะมีแฟนหรือยังทุกคนอยากหมายถึงเราไม่ใช่หมายถึงเราสองคนถามว่าเรามีแฟนหรือยังเราโสดค่ะโสดเฉพาะวันนี้นะคะพรุ่งนี้อาจจะมีแล้วก็ได้นะคะรวมไปถึงจันทร์โลกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกค่ะ Twitter Instagram YouTube เซิร์ชไปได้คำเดียวกันนะคะ Channel 8 Thailand และเว็บไซต์ www.channel8thailand.com สะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเนาะถูกต้องมาเรื่องของการนินทาบ้างดีกว่าเขาชมพร้อมพร้อมแล้วงานนี้เราต้องมาจ้าเรื่องดาราเนี่ยตอนนี้เนี่ยกระแสดารามีเยอะมากล่าสุดเนี่ยมีคู่รักคู่หนึ่งก็เพิ่งเลิกลากันได้คุณแบงค์แคทกับโอซาแวงใช่ค่ะเลิกลากันไปด้วยทัศนคติที่ไม่ตรงกันแต่คุณแบงค์เนี่ยเขามีการโพสต์ Instagram ชัดเจนว่าถึงแม้ว่าเราจะเลิกลากันไปแล้วแต่เรายังคงเป็นเพื่อนกันเรายังห่วงใยกันเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนี่ถือว่าเป็นความรักที่เริ่มต้นใน8เดือนจากเป็นเพื่อนจบลงจากเป็นเพื่อนแล้วก็มาเป็นแฟนแล้วก็กลับไปเป็นเพื่อนเหมือนเดิม8เดือนกับที่เขาได้ศึกษาดูใจกันเขาบอกว่าเราอาจจะไม่ใช่ซึ่งกันและกันก็กลับมาเป็นเพื่อนอันนี้ดีนะจริงๆปกติแล้วการเลิกกันไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนได้เนาะแต่โอซาแวงเป็นสาวต่างชาติอย่าลืมความแฟร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะกว่าคนไทยนะเธอจะบอกว่าคนที่รักกันเป็นแฟนกันแล้วเลิกกันแล้วไม่มองหน้ากันด่ากันนี่มันไม่แฟร์ใช่ไหมจริงจริงเลยเหรออย่าเอาบรรทัดฐานของตัวเองมาไม่ you know I okay you okay นะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้คุณถามตัวเองแล้วกันว่าคุณมีแฟนแล้ววันนึงคุณเลิกกับแฟนเนี่ยคุณแค้นไหมคุณเจ็บใจไหมที่เขาไม่มีคนอื่นคุณเป็นเพื่อนกับเขาได้ไหมคุณเป็นเพื่อนกับเขาได้นะฉันเป็นได้ฉันเป็นได้กับทุกคนแน่ใจไม่เป็นแน่ใจคุณแน่ใจว่าสามารถเป็นเพื่อนเขาได้จริงแต่ไม่ใครเป็นเพื่อนฉันเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ตกเถียงกันในโซเชียลอย่างมากเลิกกันแล้วเขามีแฟนใหม่ได้ไหมและเลิกกันแล้วถูกขุดคุยว่ามีมือที่สามแทรกกลางจริงหรือไม่เหมือนคู่นี้คู่นี้เลยค่ะคุณก้อยจริงกับคู่นี้กระแสแบบร้อนแรงมากเลยแบบพี่เล็กค่ะคือต้องบอกเลยว่าเมื่อวานหน้าท็อปิกอ่ะคือหน้าเฟซอ่ะต้องให้ซันกับต้นหอมเลยจริงๆเพราะเมื่อวานซันเขาไปออกงานนึงแล้วเขาก็มีการให้สัมภาษณ์หลังจากที่ตอนต่อยมวยจำได้ไหมต่อยมวยกับคุณบอยพิษณุตอนนั้นอ่ะนักข่าวไปตามที่นั้นเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ให้สัมภาษณ์น้องไม่สะดวกพูดเพราะว่าต้องต่อยมวยไงใช่น้องก็เลยไม่ให้สัมภาษณ์จากแทนที่จะต่อยบอยพิษณุอาจจะไปต่อยนักข่าวแทนอารมณ์ไม่ถูกใจอารมณ์ตอนนั้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวมาเยอะแยะมากว่าทั้งคู่เนี่ยระหองระแหงกันระหว่างคุณต้นหอมกับน้องซานแต่ทั้งคู่ก็ไม่มีใครออกมาตอบหรือไม่มีใครเนี่ยมาชี้แจงหรือไขปริศนาความกระจ่างชัดเจนความชัดเจนไม่ชัดเจนไงนะคะหลังจากนั้นเพื่อนสนิทสิทธิ์เดียวกันนั่นก็คือคุณมะตูมนะคะมะตูมเนี่ยก็ออกมาบอกว่าต้นหอมกับซันเนี่ยก็ตามข่าวแหละเลิกกันแล้วการเลิกกันแล้วนักข่าวรู้จักมะตูมเลยเอาจริงๆนะใช่เออฉันก็รู้จักมะตูมเหมือนกันมะตูมเปิดเขาเรียกว่ามะตูมเปิดวาร์ปใช่เปิดวาร์ปอ่ะก็โอเคก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะหลังจากนั้นคนก็บอกว่าต้นหอมกับซันเลิกกันแล้วนะคะมือที่สามแทรกกลางหรือเปล่าเพราะบรรดาดีเจพิธีกรคนอื่นๆเนี่ยพูดไปในทางเดียวกันว่าซันมีคนใหม่มีมือที่สามแทรกกลางระหว่างความรักและคุณต้นหอมเนี่ยเขาก็บอกว่าไปถามฝ่ายชายสิไปถามฝ่ายชายสิค่ะว่าจริงๆแล้วเลิกกันเพราะอะไรเลิกกันเพราะอะไรวางระเบิดลูกใหญ่มาเลยจ้าบอมแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นี่ไงพิธีกรนะคะเขาบอกว่ามีกล่าวลือว่าเป็นมือที่สามหรือเปล่าไม่ใช่คุณมดดำเป็นมือที่สามนะแต่คุณมดดำเนี่ยออกมาเปิดวาร์ปอีกว่ามีมือที่สามแทรกกลางแน่นอนและอันนี้ในโซเชียลนะเขาขุดคุยมาเขาบอกว่ามีภาพของซันเนี่ยไปกับครูบูซึ่งหลายคนบอกครูบูคือใครใครคือครูบูไม่รู้จักเลยตอนแรกไม่รู้จักครูบูคือใครเหรอทำไมแบบกระแสมาหน้าเฟซเต็มเลยครูบูคือใครแล้วแบบดูชุดแต่ละชุดที่เขาใส่ดูเซ็กซี่ซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็มีการเปิดวาร์ปอีกว่าครูบูคือใครนะคะครูบูเนี่ยคือครูฝึกสอนท่านหนึ่งที่โด่งดังมากๆในโซเชียล
หลายๆคนเซ็กซี่มากหลายๆคนรู้จักกันดีในภาพของคุณครูฝึกสอนที่เซ็กซี่นะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณครูบูเนี่ยเขาก็มีผลงานหรือว่าเขาก็โด่งดังในโซเชียลอย่างมากนะคะเป็นเน็ตไอดอลเลยก็ว่าได้นะคะถึงความสวยสิโอ้สวยสวยนะสวยสิเธอสวยนะสวยอ่ะเออคือสเปคของผู้ชายหลายๆคนสูงขาวหุ่นดีแบบนี้นะคะผู้ชายหลายๆคนเนี่ยถ้าได้รู้จักหรือว่าได้เห็นเนี่ยก็ต้องหลงรักนะคะจริงๆคือเป็นสเปคของผู้ชายต้องยอมรับก่อนคือเป็นสเปคของผู้ชายเลยคือสาวสวยตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะอธิบายก่อนนั่นคือเรื่องจริงแต่การเปิดวาร์ปในครั้งนี้ค่ะทำให้ครูบูเนี่ยถูกขุดคุยขุดคุยเยอะมากอ่ะเรียกว่าขุดคุยแล้วยังไม่กลบนะคะขุดคุยขุดคุยขุดคุยอย่างเดียวแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะจนนะคะมีคนเข้าไปด่าครูบูเยอะมากมากว่าครูบูเนี่ยคือมือที่3แทรกกลางระหว่างความรักทำแบบนี้ได้ยังไงเธอเป็นสาวเซ็กซี่เธอทำงานอะไรทำไมเธอถึงต้องไปแย่งแฟนเขาคนด่าครูบูเยอะมากมากจนครูบูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันใช่ด่าเราเยอะไปหรือเปล่าใช่ทำไมต้องมาด่าเราแบบนี้ด้วยไม่ฟังต้นสายไปเหตุกันก่อนหรอไม่ฟังเหตุผลกันหน่อยหรอถามก่อนถามก่อนถามครูบูหน่อยไหมใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นเรารู้จักกับเขาจริงหรือเปล่านะคะคนก็โอ้โหลุมด่าแล้วนะคะซึ่งครูบูเนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความนะคะในสื่อโซเชียลของตัวเองแบบละเอียดยิบว่าไม่ใช่มือที่3ไม่ใช่มือที่3ความอึดอัดอัดอั้นตันใจของเขาเนี่ยเขาก็ระบายมาเป็นตัวอักษรนะคะจนมีโซเชียลอีกไปขุดมาอีกบอกครูบูทำแบบนี้ไม่เหมาะสมการเปิดกลุ่ม LINE VIP แล้วให้คนเนี่ยเข้าไปดูยังเงินสมัครค่าเข้าไปดูเนี่ยนะคะด้วยจำนวนเงินเนี่ยหลักร้อยแต่หลายคนรวมกันก็เยอะนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพเซ็กซี่ไลฟ์สดเซ็กซ์ทรงเซ็กซี่มันเหมาะสมหรือไม่จนหลายๆคนบอกว่าแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่เหมาะโดนแน่นอนซึ่งทางปอท.เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเหมาะเปล่ามันเหมาะสมเปล่าโดนเล็กตัวแล้วนั่นนะโดนเล็กตัวแล้วนะจริงๆคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้ก็มีการขุดคุยเยอะแยะมากมายก็คือครูบูเนี่ยเขาก็อธิบายแบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นแค่ความเซ็กซี่ก็คือเหตุผลของแต่ละคนน่ะก็ถ้ามีโอกาสได้ชี้แจงก็ชี้แจงออกมาได้เลยนะคะซึ่งครูบูเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นความเซ็กซี่มันไม่ได้นะไม่ได้อนาจารอะไรแค่เป็นเซ็กซี่ว่าผิวว่าหวานธรรมดานะคะโดนแล้วค่ะโดนแล้ววันที่10นี้เจอกันก็คือ10นี้นะคะกลุ่ม VIP เก็บเงินโชว์วิวซึ่งดิฉันบอกเลยนะไม่ได้มีแค่ครูบูนะคะใน Twitter เนี่ยคุณขามีเป็นร้อยแอคเคาท์นะคะที่ทําแบบนี้เขาบอกเลยว่าเข้าเครือข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์อย่าทําแค่ครูบูนะใช่ต้องทําทุกคนนะต้องทําถึงนะไม่ใช่ว่าครูมีกระแสตอนนี้แล้วเรียกตัวเรียกเฉพาะครูบูคนเดียวไม่ได้นะจ๊ะต้องเรียกคนอื่นด้วยเพราะใน Twitter ดิฉันเป็นสมาชิกอยู่หลายกลุ่มดิฉันก็เสียเงิน3บาทอ่ะเข้าไปดูบ่อยเยอะมากเลยทำไมล่ะก็คือทำไมคนอย่างนั้นล่ะคือเขามันบอกว่าโอ๊ยจะได้ไลฟ์สดดูว่าดีว่าบาปดิฉันก็เสียตังค์ไปดูยอมเข้าไปคือเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมขาใครเคยเข้าไปบ้างส่งไลน์มาบอกกันนิดนึงส่งข้อความใน Facebook ไลน์มาบอกกันหน่อยเข้าไปปุ๊บเนี่ยโชว์ว่าวิวว่าหวานจริงเธอกินเข้าไปกินเผือกมาใช่ไหมเธอบอกฉันมาเดี๋ยวนี้คือดิฉันเนี่ยไปแฝงตัวนะคะเข้าไปยอมเสียเงิน300ยอมเสียเงิน500เพื่อเข้าไปดูเข้าไปดูเสร็จเนี่ยประมาณเขาบอกว่าเป็นสมาชิกตลอดชีวิตได้ดูตลอดชีวิตกับการเสียเงิน300บาทจริงเหรอมันคุ้มมันคุ้มมาแล้วมันคุ้มจริงแต่สุดท้ายผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งก็เรียกเก็บเงินอีกมันก็ไม่ไลฟ์แล้วไงมันก็ไม่ไลฟ์แล้วมันเปลี่ยนกลุ่มมันก็เปลี่ยนไปกลุ่มใหม่ไงแล้วสุดท้ายปล่อยดิฉันเคว้งคว้างเหมือนลงทางกลางป่าหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมขาก็ทำยังไงอ่ะก็ไม่ได้ดูอ่ะก็สมัครกลุ่มใหม่สมัครกลุ่มใหม่มันก็เป็นอย่างนี้ไงใช่มันก็เป็นความเสื่อมของสังคมอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกหลังจากนั้นค่ะคนก็ขุดคุยครูบูทำให้ครูบูอึดอัดนะคะกับกระแสข่าวมือที่3จนล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้คุณก้อยคุณซันน้องซันเนี่ยนะคะได้ไปออกงานอีเวนต์อย่างที่คุณก้อยบอกเลยค่ะว่าเขาไปงานอีเวนต์งานหนึ่งแล้วเปิดใจนะคะถึงเรื่องราวความรักครั้งเก่ากับคุณต้นหอมและ
การคุยกับครูบูเนี่ยเขาคุยจริงหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบเคลียร์ทุกประเด็นด้วยกันพร้อมเปิดใจเรื่องต้นหอมเขาบอกเข็ดแล้วไม่ขอคืนดีความรู้สึกของซันจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะจริงๆแล้วผมขอชี้แจงเรื่องไทม์ไลน์แล้วกันเวลาหวังเงินคือจริงๆผมกับพี่ต้นหอมเนี่ยเราห่างกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วปลายปีที่แล้วแหละอย่างที่พี่เห็นข่าวนะครับว่าเขาเคยพูดว่าเราจะเลี้ยงน้องใช่ไหมครับแล้วก็คนเดียวจะให้ผมเนี่ยมีโอกาสไปเจอไปเป็นสาวตายอะไรเงี้ยคือพวกพี่ก็ดูจาก IG ผมก็ได้ว่าเราไม่ได้ลงรูปคู่กันนะครับแล้วก็จริงๆผมว่าเหตุผลในการที่ผมสองคนเลยสำคัญกันเพราะว่ามันก็ชัดแล้วว่าเราไม่ได้ดูไอ้สาเหตุมันเกิดจากอะไรนะสาเหตุเกิดจากเรื่องเวลาแล้วก็เวลาคือมันเกี่ยวกับน้องหรือไม่เกี่ยวกับน้องผมไม่กล้าพูดว่าเกี่ยวกับน้องหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ว่าผมเลิกกับเขาเพราะอะไรอยากให้ทุกคนย้อนไปดูข่าวต้นเมื่อต้นปีที่เคยสัมภาษณ์ไปว่าอะไรจริงๆการที่เรามีน้องมาทำให้น้องเขามีเวลาให้เราน้อยลงเป็นส่วนหนึ่งจริงๆผมเคยพูดมีส่วนนะครับแต่ผมก็บอกว่าผมสามารถอยู่ได้ได้เกี่ยวเขาไหมว่าเรื่องน้องมีส่วนในการที่จะต้องมาแต่งเวลากันแล้วได้คุยได้แก้ปัญหาตรงนี้ได้คุยครับผมรู้ตั้งแต่เขาจะรับน้องมาแล้วแล้วผมก็ยืนยันว่าผมอยู่ได้ถ้าไม่ใช่เรื่องน้องแล้วมันจะเป็นเรื่องของมือที่3ไหมครับถ้าเรื่องมือที่3ที่ขอชี้แจงก่อนเลยนะครับว่าเอางี้เข้าเรื่องไทม์ไลน์แล้วกันนะครับก็คือผมเนี่ยได้ยุติความสัมพันธ์กับเขาเมื่อวันที่4พฤษภาคมตั้งแต่เราหองระแหงกันมาตั้งแต่ต้นปีจนมาถึง4พฤษภาเราคุยกันว่าเราจะยุติความสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องวันนั้นเขายังพูดกับผมอยู่เลยว่างั้นเราแยกทางนะแล้วก็ถ้าสมมติคุณมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาคุณโทรมาได้แม่คุณอยากเจอผมป้องให้แม่คุณมาเจอได้แล้วก็ผ่านไปประมาณ2อาทิตย์เกิดเรื่องที่พี่มะตูมพูดในรายการว่ามีการโทรเคลียร์กันประชุมกันประชุมสายกันสี่สายมีผมนะฮะมีพี่ต้นหอมมีมะตูมแล้วก็มีน้องคนที่ทุกคนเป็นข่าวอยู่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมยุติความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วทำไมผมต้องมาเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าทำไมผมต้องเคลียร์ในเมื่อเราชัดเจนกันแล้วว่าเราแยกทางกันก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นก็คือเราไปสงสัยกันสี่สายแล้วผมก็ได้ยินคำพูดเขาชัดมากว่าไม่เป็นไรยังไงเรื่องนี้ไม่ต้องเคลียร์ก็ได้เพราะยังไงเราไม่ได้เลิกกันเรื่องมือที่สามแล้ววันที่เลิกกันวันนั้นเราคุยกันตกลงกันไงคะซันว่าเราจะไม่ไปต่อกันแล้วคุยกันแบบเป็นผมคุยพี่นี่แหละครับคุยกันเลยว่าเป้าหมายเราคนละเป้าหมายเราตอนนี้คือเขามีน้องเข้ามาเขาอยากมีครอบครัวใช่ไหมครับส่วนผมก็รู้สึกอยากขอโทษเขาเหมือนกันที่ผมอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ยังไม่ดียังไม่พร้อมเราก็เลยยุติความสัมพันธ์คือเรายืนยันว่าเลิกกันก่อนที่จะมีน้องบูนี่เข้ามาเกี่ยวข้องมั่นใจมากกับน้องบูนี่คือสถานะตอนนี้คือเราการศึกษาดูใจกันหรือว่ายังไงกับน้องบูเนี่ยพูดก่อนเลยว่าผมรู้จักกับน้องมานานเขาเรียนที่อุดรด้วยกันแล้วเราเป็นแค่เพื่อนในเกมแล้วบูเนี่ยตอนนี้นั่นเองโอเคทุกวันนี้ผมยังติดต่อกับบูอยู่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะน้องต้องมาสวยเพื่อเรื่องผมผมทิ้งน้องไม่ได้แล้วคือเป็นแค่รู้จักกันแค่ในเกมเท่านั้นรู้จักกันในเกมเล่นเกมออนไลน์ชนิดนึงด้วยกันไม่ได้มีอันนี้คือรู้จักหลังสาวกันเลยหลังจากที่เลิกกับพี่หอมไปเพิ่งมาคุยกันหรือว่าตอนอยู่กันเพิ่งมาคุยกันหลังจากที่เลิกลากันแล้วคือระหว่างที่คบเขาเนี่ยเวลาเราคุยกันมีแต่เรื่องเกมอย่างเดียวอย่างเดียวจริงๆเพราะว่าเขาว่าอยู่ในกลุ่มไลน์เกมผมและเพื่อนผมก็อยู่เยอะมากๆเราก็แค่คุยกันว่ามาพี่มาไป3นะไป5นะถอยๆเข้าๆมีแค่นี้อันนี้คือตอนระหว่างที่คบหรือเลิกกันต้นหอมแล้วคือผมบอกตรงเลยนะครับผู้หญิงไม่มีใครอยากมาเป็นมือที่สามของใครเขาก็มีดีของเขาทำไมเขาต้องมาเป็นสำรองของผมถูกต้องไหมพี่เป็นไปได้ไหมว่าการที่เราแบบสิสุของน้องบูในการเล่นเกมอะไรเงี้ยอาจจะทำเป็นจุดชนวนหนึ่งที่ให้พี่หอมรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรหรือเปล่าพี่ครับผมถามตรงๆนะ
ถ้าต้นหอมก็รู้ว่าผมมีมือที่สามผมจะอยู่ไปถึงทุกวันนี้ไหมผมตายไปแล้วนะครับเพื่อนผมเพื่อนผมอยู่ตึกบีแล้วก็ตึกซีสองคนแล้ววันที่ประชุมสายกันผมเคลียร์เรื่องนี้ไปแล้วเอาจริงนะครับพี่ผมไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่เราตกลงกันมานานมากแล้วผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเรื่องนี้มันไม่จบครับเพราะว่าเดินทางโอเคขอโทษครับโอเคต่อนะครับต่อเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงไม่จบเพราะผมได้เคลียร์กับคุณแล้วทุกอย่างที่เอาจริงผมไม่จำเป็นต้องเคลียร์ก็ได้เพราะผมยุติความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วแล้วคุณเคยให้สิทธิ์ผมในการคุยกับคนอื่นแล้วถ้าวันที่ผมเลิกคุณแล้วผมจะใช้สิทธิ์นั้นผมผิดไหมครับเหมือนวันนี้นักข่าวนะวันนี้เหมือนเรากับพี่หอมคือดูเหมือนแตกหักกันเลยอะฮะซันผมพูดตรงๆนะครับว่าหลังจากวันที่4ผมโทรคุยกับแม่ผมว่าผมจะกลับไปง้อพี่ครับถ้าผมจะมีคนอื่นจริงผมไปตั้งแต่ที่เขาให้ผมไปมีโอกาสไปคุยกับคนอื่นแล้วที่เขาไปให้ข่าวตอนต้นปีผมมีตอนนั้นผมไม่มีมนต์พินเลยนะผมไปแบบสวยๆเลยนะทำไมผมยังอยู่ผมยังทนอยู่เพราะผมไม่อยากมีแฟนใหม่ผมรู้สึกว่าการที่ผมเริ่มต้นกับใครใหม่มันยากแล้วยิ่งเขาเนี่ยผมเริ่มกับเขามา 2-3 ปีแล้วผมอยากจบกันอยากให้เขาเป็นคนในอนาคตของผมแต่พอผมมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่กลับไปดีกว่าคนรอบข้างมีส่วนไหมครับอันนี้ผมขอไม่ตอบดีกว่าครับเอาเป็นเรื่องของผมกับเขาสองคนดีกว่าเพราะว่าอย่างที่พี่ๆเห็นกันนะครับมันก็จะมีเรื่องของคนรอบข้างมาเกี่ยวเยอะมากๆทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผมสองคนผมไม่เข้าใจว่าทำไมมีคนมาเข้ามาโฟกัสชีวิตเราเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อย่างนี้สถานะน้องบูกับเราณวันนี้คือเป็นแค่พี่น้องครับเพราะว่าผมพูดไปแล้วว่าผมทิ้งน้องไม่ได้เพราะน้องตอนนี้สภาพจิตใจพังมากเขาทำงานไม่ได้เขากินไม่ได้เพราะเขาโดนสังคมประณามมากๆแล้วเป็นเพราะเรื่องผมทำไงได้ครับผมเป็นผู้ชายรับผิดชอบครับแต่ซันยืนยันได้ใช่ไหมว่ากับลูไม่เคยเป็นชู้สาวผมยืนยันได้ว่ากับลูไม่มีอะไรเกินถ้ามีอะไรเกินเลยผมตายไปแล้วไปมีคนเห็นว่าเราไปซื้อรถอะไรที่โชว์รูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนเอางี้นะครับผมไม่ได้ก้าวร้าวหรือว่าอะไรนะถ้าใครมีรูปผมที่โชว์รูมกับปูผมให้รูปไป1,000,000 บาทผมกล้าพูดเรายืนยันว่าไม่เคยพาใครไปซื้อแน่นอนมั่นใจมากครับถ้ามีใครมีรูปนะแล้วเซลล์คนไหนที่พูดนะเขายืนยันมาเอารูปมาผมให้ล้านแสดงว่าผมไม่เคยไปไหนมา2-2อะไรอย่างนี้ด้วยกันเลยเคยเจอหลังจากมีข่าวเคยเจอเพราะผมก็ให้กำลังใจเขาเขาทำงานไม่ได้ผมก็ให้กำลังใจซันกำลังจะบอกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังโกหกอยู่ใช่ไหมครับผมกล้าพูดว่าในสิ่งที่ผมพูดวันนี้คือความจริงทั้งหมดครับหลายคนบอกว่าเหตุที่เลิกกันจริงๆแล้วถูกเล่นแต่งงานด้วยใช่ไหมพี่แต่พี่ยังไม่บอกเลยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมไม่ตอบดีกว่าครับเอาเป็นเรื่องของเราของส่วนตัวเรื่องที่ผมตอบได้คือเราไม่ได้เลิกกันเพราะมือที่สามแล้วเราเลิกกันเพราะอะไรตัวเขาเองรู้อยู่แก่ใจว่าเราเลิกเพราะอะไรจากเรื่องน้องบูเองแม้ตอนนี้แม่บ้านไม่มีเรื่องมือที่สามเลยพี่ครับผมกล้าพูดเลยว่าตั้งแต่ผมคบกับเขาประกาศเลิกประกาศคบกับเขาตั้งแต่วันตรุษจีนจนถึงวันที่4พฤษภาคมผมไม่เคยมีมือที่สามถ้าผมมือที่สามผมไม่สามารถมายืนตรงนี้ได้ผมตายไปแล้วกับน้องบูเองตอนนี้มันเหมือนกลัวไหมอ่ะว่าคือแต่มันจะกลับมาทันเราผมไม่กลัวครับเพราะผมความจริงครับตอนนี้เหมือนน้องบูเองมันบานปลายกลายเป็นแบบว่าเรื่องส่วนตัวของน้องงานของน้องโดนขุดโดนอะไรหมดเลยตอนนี้เรายังไงกับน้องบ้างมีสังคมปัญหาผมก็ต้องให้กำลังใจน้องจริงผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเขาในทางไหนได้บ้างคือถามว่าน้องเขาก็แย่ครับตอนนี้คือเขาทำอะไรเขาผิดไปหมดสังคมก็ไปลุมกระทำเขาในโซเชียลแล้วก็เป็นเพราะเรื่องผมก็ไม่สามารถจะไปไหนได้ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นเรื่องของผมแล้วเขาต้องโดนผมไปด้วยอย่างเรื่องที่น้องรูกำลังโดนเร่งเร่งเรื่องกรุ๊ปไลน์ VIP อะไรเงี้ยเราพอทราบเรื่องอันนั้นไม่ทราบมันเป็นอาชีพของเขาหรือว่าเป็นในสิ่งที่เขาทำผมไม่ทราบจริงผมทราบแต่เรื่องเกมแต่ที่ท่านบอกมาบอกว่าเราไม่สามารถทิ้งน้องได้มันจะทำให้คนรู้สึกว่าความสำคัญของเรามันไม่ได้ว่าใครแค่พี่น้องจริงๆเนี่ยถ้าผมจะมีความสัมพันธ์กับ
บูผมมีตั้งนานแล้วก็ได้นะครับเพราะผมรู้จักบูก่อนต้นหอมด้วยที่ผมมาพูดว่าผมต้องรับผิดชอบน้องเพราะว่าผมเป็นผู้ชายแล้วเขามาลำบากตอนนี้เขาทำมาหากินไม่ได้เขาสภาพจิตใจแย่เป็นเพราะเรื่องผมอะครับที่จะให้ผมทิ้งน้องได้ยังไงใช่ไหมครับผมก็ต้องอยู่ให้กำลังใจมีอะไรที่ผมช่วยเขาได้ผมก็ต้องช่วยครับแต่ในตัวกันเองอะแบบทำงานวงการเราต้องมีโอกาสได้เจอแบบคนรอบตัวพี่หอมค่อนข้างเยอะเราลำบากใจไหมครับไม่ลำบากใจครับผมก็ทำตัวเหมือนเดิมเพราะผมรู้สึกว่าคนแยกแยะได้ระหว่างได้งานกับได้ส่วนตัวก็เอาจริงผมก็มีแบบมีหลายคนในวงการนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาให้คำแนะนำหลายคนกันก็ต้องขอบคุณพี่ๆเขาด้วยหลังจากเป็นข่าวได้คุยกับเจ้าของยังไม่ได้คุยมีโอกาสกลับไปเคลียร์กันหรือเปิดใจคุยกันไหมครับว่าแบบไม่ให้มันเป็นการไปเคลียร์อย่างนี้ดีกว่านะครับคือเรื่องระหว่างของเราเนี่ยเราผ่านทำการเคลียร์กันมาหมดแล้วอย่างที่เมื่อกี้มาตูมพูดว่าวันประชุมไปแล้ววันนั้นประชุมไปแล้วแล้วก็เคลียร์แล้วด้วยผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอยู่ดีๆมันไม่จบไปทำไมถึงเพิ่งมาแถลงข่าวตอนผมปล่อยโมโหคิดว่าเข้าเรื่องเรามาสร้างกระแสด้วยกันผมไม่กล้าพูดอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่คิดว่าคนจะมาโหนกระแสเขาเรื่องแบบนี้ฟังแล้วตอนนี้ภาพที่เรามองพี่หอมไปมันเปลี่ยนไปเหมือนเดิมไหมผมขอไม่ตอบเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมเคยอยากกลับไปง้อเขาแต่ตอนนี้ผมเข็ดครับอามิซันมีอะไรจะบอกหอมตรงนี้ไหมว่าหรือว่าอยากจะบอกกับคนที่ปล่อยข่าวไหมว่าให้หยุดหรือว่ายังไงจริงๆผมขอให้ทุกคนใจเย็นหน่อยแล้วกันนะครับอยากให้ทุกคนฟังความสองข้างอยากให้ทุกคนตอนนี้คุณจะบอกอีกทีฟังมาแล้วคิดไต่ตองแล้วขอให้ทุกคนฟังความสองข้างแล้วกันเพราะว่าเหรียญมีสองด้านเสมอแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยที่เราไปฟังมาฝั่งนึงแล้วก็มากระหน่ำว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรือว่ากระหน่ำว่าผมอยากให้ทุกคนใช้สติหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตจริงๆทุกวันนี้ผมไม่กล้าลงรูปเลยครับล่าสุดผมชกมวยผมก็โดนกระหน่ำเยอะดีจริงๆหลังจากเราพูดวันนี้เรามั่นใจไหมครับคำว่าเราจะรับกระแสที่เข้ามาหาเราสักทีได้ยังไงบ้างผมก็อยากผมก็ต้องรับอะครับผมทำอะไรไม่ได้อะผมไม่สามารถบังคับใครได้ผมไม่สามารถบังคับความคิดใครได้แต่ผมก็ได้พูดไปหมดแล้วจะร่วมงานกับพี่ได้ไหมอะไรนะครับร่วมงานกับเขาได้ไหมครับพี่อะไรนะพี่หอมอ๋อจริงๆร่วมงานเหรอครับก็ผมจะพูดว่าไงดีขอให้เว้นระยะห่างให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้อย่าง 100% ก่อนดีกว่าครับคิดว่าจะมีวันนั้นเราไม่ได้โกรธแต่เราแค่ขอเวลาพี่ผมพูดตรงนะผมอ่ะไม่เคยโกรธใครเลยใครทำอะไรผมทำไปเพราะผมรู้สึกว่าชีวิตคนมันสั้นครับพี่เราโกรธใครนานเราก็มีความแค้นในใจ ที่ผมเอามาพูดวันนี้ผมพูดจริงนะพี่ผมไม่อยากออกมาพูดเลยเพราะเรื่องมันจบไปแล้วมันจบไปตั้งแต่ต้นพฤษภาผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องมาพูด2 เดือนมาเนี้ยทำไมผมต้องมาพูดเรื่องนี้อีกในเมื่อเราเคลียร์กันแล้วเมื่อตูมก็บอกว่าเราเคลียร์กันแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องมาพูดนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าฟังจากปากหนุ่มซันค่ะเคลียร์ชัดเจนทุกเรื่องราวนะคะเรียกว่าละเอียดยิบกันเลยทีเดียวค่ะก็เคลียร์ใจนะคะรวมไปถึงค่ะถ้าใครมีภาพไปกับครูบูนะคะ1 ล้านบาทกับครูบูเนี่ยให้1 ล้านบาทคุณก้อยออกจากงานแล้วก็ไปเฝ้าซันกับครูบูขับรถตามเลยได้ไหม1 ล้านบาทนะคะไม่รู้ว่าหลังจากนี้ค่ะคุณต้นหอมจะออกมาพูดอย่างไรบ้างจะมาชี้แจงอย่างไรบ้างต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะซึ่งที่แน่ๆค่ะวันนี้รายการของเราก็ร้อนระอุอีกเช่นกันเพราะแขกรับเชิญของเราฮอตมากแขกรับเชิญของเราร้อนแรงในโซเชียลอย่างมากเลยนะคะทั่วโด่งดังค่ะจากการลงสมัครส.ส.นะคะเรียกว่าเป็นการเปิดวาร์ปค่ะผู้สมัครส.ส.คนดังสาวสุดเซ็กซี่คนนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักเธอค่ะสำหรับคุณคำแก้วนะคะเตรียมผลักดันเขามีการมีนโยบายนะเตรียมผลักดันอาชีพพริตตี้ให้เป็นอาชีพ
ที่ถูกกฎหมายมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีการยอมรับนั่นเองค่ะว่าที่ผู้สมัครส.ส.นะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าน้องคำแก้วเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลเป็นพริตตี้ชื่อดังนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดสวยของเราน้องคำแก้วพลอยไผ่ลินนะคะอดีตผู้สมัครส.ส.สุดแซ่บขวัญใจชาวเน็ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือผู้สมัครส.ส.ใช่ค่ะสวยมากโอ้สวยมากเลยอ่ะสวยไหมล่ะขอโทษนะคะอายุเท่าไหร่คะอายุ25ค่ะ25แต่ลงสมัครส.ส.นะคะสมัยที่ผ่านมานั่นเองอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะคะภาพที่เราเห็นเขาชมขาที่น้องไปลงสมัครหาเสียงลงพื้นที่นี่คือเราไปลงพื้นที่มาจริงๆใช่ค่ะออกพื้นที่จริงๆหาเสียงจริงๆตลอดเวลาที่จังหวัดสารคามสารคามต้องย้อนกลับก่อนว่าคำแก้วเป็นคนที่ไหนคะจริงๆแล้วบ้านอยู่ที่อุดรอยู่อุดรแต่ว่าแก้วไปเรียนอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องขออนุญาตถามแบบนี้นะคะว่าเหตุผลที่เราลงสมัครส.ส.ค่ะค่ะเพราะอะไรคะเหตุผลถ้าเหตุผลแรกก็คือด้วยความที่เรารู้จักกับผู้ใหญ่ค่ะค่ะผู้ใหญ่ท่านก็แบบเห็นว่าเราคือเขาเห็นว่าเราเรียนจบอะไรมาอยู่แล้วซึ่งแก้วก็ไม่ได้พูดนะว่าแก้วเพราะว่าเรียนจบอย่างนี้อย่างนี้ต้องมาอย่างนี้นะแต่คือด้วยความที่ผู้ใหญ่เขาลองชักชวนเราแล้วอ่ะเรามองว่ามันเป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่เขาให้เราแล้วอ่ะเราก็เลยลองดูไหมก็ได้เปิดประสบการณ์อีกประสบการณ์นึงให้กับตัวเองก็ถามถึงว่าได้คิดว่าจะมาเป็นข่าวอะไรอย่างนี้ไหมก็คือไม่ได้คิดเราแค่คิดว่าเราลองเข้าไปในเรียกว่าอะไรอ่ะเราจบการเมืองการปกครองมาเราลองเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เราเรียนมาลองดูไหมซึ่งเราอาจจะไม่ได้แบบมีความรู้มากมายขนาดนั้นแต่เราอยากไปเปิดประสบการณ์ของเราทั้งเองค่ะจริงๆแล้วหลายคนก็อยากรู้เนาะว่าทำไมถึงตัดสินใจลงส.ส.แล้วลงพรรคอะไรคะตอนนั้นพรรคพลังท้องถิ่นไทยค่ะมีการลงพื้นที่ด้วยเราจะเห็นภาพเลยว่าการลงพื้นที่เนี่ยคืออันนี้คือลงจริงหรือไปถ่ายรูปเฉยๆต้องลงลงเดินเลยค่ะลงเดินในพื้นที่จริงๆเลยลงเดินที่ว่าตลาดเลยค่ะคือไปลงตลาดลงพื้นที่จริงนะคะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้ว่าปัญหาที่พบเวลาเราลงพื้นที่ปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่เขาจะเป็นปัญหาอะไรกันบ้างปัญหาส่วนใหญ่ของเขาคือถ้าถามว่าพื้นที่ความเป็นถิ่นที่อยู่ของเขาอ่ะการทำมาหากินของเขาอ่ะเขายังคงสามารถดำเนินไปได้แต่ว่ามันก็คงจะเป็นในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆการถนนต่างๆที่เขาต้องการให้มันแบบดีกว่านี้นะเพราะว่าคือเขาต้องการให้คือด้วยความที่ยังไงอ่ะพี่ถึงเราจะเป็นแค่ชาวบ้านตาสีตาขาเดี๋ยวนี้เขาก็อยากรู้แล้วว่างบที่ได้มาคุณเอาไปทำอะไรยังไงทำไมเขาได้มาแค่นี้หรอคือเขาอยากรู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากรู้อะไรเงี้ยค่ะแต่คือเป็นปัญหาเรื่องของพื้นที่เรื่องสาธารณูปโภคต่างๆที่จังหวัดที่หนูเจอถูกไหมชาวบ้านมาพูดคุยไหมว่าเอ้ยฉันอยากได้อันนี้เพิ่มฉันอยากได้อันนั้นเขาพูดนะคะคือเขาพูดแบบยังไงอะที่ผ่านมาแบบบอกว่าจะมาทำแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยถ้าเขาก็ถามนะว่าถ้าตัวเองได้นี่จะกลับมาทำไหมอะไรอ๋อคือเขาถามกันตรงๆแบบนี้เลยสมมติว่ามีผู้ใหญ่นะผู้สูงอายุนั่งมาแล้วก็เรียกว่าที่ส.ส.เนี่ยมาถามเลยว่าถ้าได้ทำจริงหรือเปล่าไม่ใช่มาเดินถ่ายรูปแล้วก็ไปแสดงว่าต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนส.ส.หลายๆท่านถ้าดูอยู่นะคะก็รบกวนทำให้ได้อย่างที่เคยรับปากกับประชาชนไว้อย่างนี้ถูกไหมคือต้องบอกว่าอีกปัญหาหนึ่งที่หลายๆคนเจอประชาชนเจอคือปัญหาปากท้องใช่ค่ะเรื่องการทำมาหากินใช่ค่ะเขามีการฝากว่าที่ส.ส.ยังไงบ้างเขาก็แบบอยากจะให้ก็คืออย่างแรกคือถ้าสมมติการคมนาคมขนส่งมันดีอะค่ะค่ะมันจะสามารถเดินทางสะดวกใช่มันจะทำให้สิ่งพวกนี้มันไหลเลื่อนไปเองค่ะคนมาเที่ยวจังหวัดแบบในเรื่องของ
ความแห้งแล้งอะไรเงี้ยคือเป็นหลักของชาวบ้านเลยที่เขาต้องการที่จะให้แก้คือถ้าเกิดไม่เขาไม่มีน้ำเกษตรกรต่างๆมันทำอะไรไม่ได้จริงมันคือคือต้นทุนต่างๆมันก็จะสูงขึ้นของมันแต่เพราะมันทำไม่ได้พี่เหมือนกับว่าต้องแก้จุดเล็กๆที่หลายๆคนข้ามไปก่อนนั่นก็คือเรื่องของน้ำเรื่องของทรัพยากรต่างๆสาธารณูปโภคต่างๆถนนทุกอย่างให้คนเปิดเหมือนเปิดรับอ่ะให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นถูกไหมคือเขาอยากให้นักท่องเที่ยวมาในจังหวัดเขามากขึ้นพอนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดการค้าขายหรือทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นจริงๆพี่หลังจากนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดก็จะเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะเขาเองได้ค่ะหลังจากลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีการประกาศผลว่าคุณได้เป็นส.ส.หรือไม่ได้เป็นคะไม่ได้ค่ะสอบตกต้องเรียกอย่างนี้นะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาเธอมีกระแสมากหลายๆคนพูดถึงน้องคำแก้วเยอะมากรู้มาว่าตอนลงสมัครส.ส.เราโด่งดังมากมีคนพูดถึงเยอะมากๆว่าเป็นส.ส.ที่สวยและเซ็กซี่มากค่ะก็พอทราบมาบ้างค่ะวันนั้นไปไหนมาวันนั้นไปไหนไปลงพื้นที่แล้วก็มีนักข่าวไปตามเก็บภาพหรือว่ายังไงคะตรงที่มีข่าวออกมาค่ะอยู่ดีๆข่าวก็ออกมาเลยค่ะคือไม่ได้ว่าแก้วไปไหนหรือว่าอะไรเลยคือเหมือนข่าวเพจเขาไปเอาภาพของเรามาเพราะว่าแก้วไม่ได้ปิด Facebook ตัวเองอยู่แล้วเปิดสาธารณะใช่แก้วยังคงทำงานปกติแล้วก็ทำส่วนนี้ไปด้วยแก้วก็คือยังลงรูปปกติค่ะลงรูปปกติก็คือภาพทำงานแล้วก็ทำปกติเลยค่ะคนอาจจะเอาภาพจากใน Facebook ส่วนตัวเอาไปเป็นข่าวหรือเอาไปเขียนใช่นี่ไงเวลาลงพื้นที่ก็ไม่ได้แต่งเซ็กซี่ไม่เลยก็คือแต่งชุดทำงานเสื้อยืดกางเกงยีนก็ลุยลงพื้นที่แบบนี้เลยตอนที่ลงสมัครส.ส.ทำงานด้วยไหมคะทำค่ะตอนนั้นต้องเลือกรับงานมากขึ้นไหมถ้าในช่วงแรกๆด้วยความที่แก้วก็ไม่ได้แบบคิดว่าเราต้องคือด้วยความเราเป็นคนธรรมดาพี่แก้วก็เลยแบบคิดว่าเราไม่ต้องแบบอะไรขนาดนั้นคือเรายังคงดูแลในส่วนของงานของเราแล้วถ้าเราต้องลงพื้นที่เราก็ไปลงพื้นที่ก็คือแบบนี้แต่พอมันเป็นข่าวอ่ะพอเป็นข่าวออกมาแล้วอ่ะคือเราต้องดูแลภาพลักษณ์มากกว่านี้ค่ะก็เลยเบรกงานช่วงนั้นไปพักนึงด้วยเพราะว่าจริงๆคนที่ลงสมัครส.ส.เขาก็จะห่วงเรื่องภาพลักษณ์ด้วยพี่รักจริงไม่สามารถทำอะไรควบคู่กันไปได้กระแสด้านดีมาแล้วกระแสด้านร้ายล่ะมีคนแบบเข้ามาว่าไหมคะก็มีค่ะกระแสด้านร้ายก็คือจะแบบเขาก็จะไปขุดในชีวิตที่ผ่านมาของเราว่าเราทำงานอะไรมาบ้างนะทำไมคุณทำงานอย่างนี้แล้วทำไมคุณมาสมัครอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วตัวเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าแบบก็เสียใจนะคะ อย่างแรกมันเสียใจอยู่แล้วที่เราโดนขุดชีวิตแล้วก็คือเราไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าชีวิตเราในวันข้างหน้าคืออันนี้เราไม่เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะคะที่อยากพูดให้เด็กๆฟังคือว่าถ้าเราไม่อยากให้คนของอดีตมาสู่อนาคตก็ทำไว้ให้ดีๆตั้งแต่แรกด้วยความที่ความเป็นเด็กอ่ะมันไม่รู้อะไรอ่ะพี่ตอนนั้นคือเราก็ยังทำงานแบบรับทางสายเซ็กซี่อะไรมาเรื่อยๆเราไม่ได้รู้ไม่ได้คิดว่าเราจะได้มาลงตรงนี้แล้วพอมาลงใช่เราจะมีโอกาสในตรงนี้คือไม่ได้คิดเลยแต่พอมันมีโอกาสแล้วเราก็แค่รับโอกาสนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียใจแล้วก็รู้สึกว่าทำไมสังคมต้องตีกรอบให้กับอาชีพต่างๆด้วยอันนี้จริงอันนี้จริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าอาชีพหลากหลายอาชีพทำงานเพื่อหาเงินไม่ได้นะครับผิดกฎหมายไม่ได้ไปค้ายาเสพติดทำไมเราจะลงสมัครส.ส.หรือบริหารประเทศไม่ได้ใช่แต่มีข้อจำกัดหลายคนก็จะบอกมีข้อจำกัดอย่างที่เราโดนอะไรบ้างก็โดนคือคุณมีความรู้มากพอหรอคะจะมาทำตรงนี้ค่ะคุณทำสิ่งเนี้ยเนี่ยคุณภาพลักษณ์คุณออกมาเป็นอย่างเงี้ยคุณจะมาทำยังไงใครจะไปเชื่อถือคุณแล้วอะไรอีกก็ประมาณนี้เหมือนดูถูกเราว่าแต่ไม่เคยรู้ว่าน้องจบคณะอะไรและเรียนยังไงมาเข้าใจไหมคือเห็นแค่ภาพลักษณ์ก็ตัดสินใจไปก่อนแล้วแหละว่าแบบคำแก้วไม่สามารถทำตรงนี้ได้เพราะด้วยอาชีพที่ทำอยู่คือพิตตี้ค่ะแค่คำว่าพิตตี้อ่ะแล้วไงอ่ะพิตตี้ก็หาเงินได้อ่ะพิตตี้ก็เป็นอาชีพสุจริตนะ
ไม่ได้ไปนั่งแหกแข้งแหกขาไปโป๊เปื่อยอะไรนี่ก็คือเนี่ยแบบนี้คุณผู้ชมขาค่ะซึ่งแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะคือถามคำเดียวว่าแล้วไงอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าน้องคำแก้วเนี่ยมาจากอาชีพพริตตี้ทำให้เรามีการมีนโยบายและมีการส่งเสริมพริตตี้นโยบายของเราว่าอย่างไรบ้างก็คือเจ้าอยากให้พริตตี้อ่ะทุกคนอ่ะเราโอเคกับการที่เราจะเสียภาษีในส่วนของอาชีพของเราอยู่แล้ว คือจะหักภาษีกับค่าตัวที่เราทำงานได้เราโอเคจ่ายก็ได้เราขอแค่ให้มันมีสิ่งที่รับรองว่าเราภาษีที่เราเสียไปอ่ะเราก็สามารถเอามันไปสามารถไปยื่นกับธุรกรรมต่างๆได้เหมือนกับอาชีพอื่นบ้างอย่างราชการอื่นเขาสามารถเขาเสียภาษีแล้วเขาก็มีตัวยืนยันว่าเขาสามารถใบเสร็จใช่ไปทำอะไรกับธุรกรรมทางการเงินได้แน่นอนแต่ของเราถึงเราเสียเขาก็ยังมีความแบบความเสี่ยงความเขาเรียกว่าความเสี่ยงและไม่ให้ความสำคัญกับอาชีพนี้โอ้โหเวลาจะกู้บ้านกู้รถไงพี่ค่ะเวลาจะกู้บ้านกู้รถเนอะเขาจะต้องขอเสร็จเมนย้อนหลัง6เดือนขอหนังสือรับรองการทำงานใช่ซึ่งอาชีพพิตตี้ไม่มีใช่ไม่มีเอกสารนั้นด้านนี้แน่นอนซึ่งอาชีพที่เป็นหางกันได้เยอะนะแต่ไม่สามารถที่จะซื้ออะไรได้เลยไม่สามารถที่จะแบบมีหลักทรัพย์อะไรได้เลยจริงๆเพราะด้วยการที่ไม่มีเอกสารเนาะทำให้นโยบายนี้เราก็คิดนโยบายนี้ขึ้นมาแหละว่าเราจะเรียกร้องหรือช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องพิตตี้อาชีพของเราแล้วนโยบายอื่นล่ะค่ะถ้าในของพรรคเหรอคะของหนูของหนูเองใช่ที่หนูแบบยื่นไปว่าเอ้ยเราอยากได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะคงเป็นในของเกี่ยวกับสุนัขจรจัดค่ะโอ้นี่ไงเมื่อกี้เราเห็นภาพนะว่าน้องคำแก้วเนี่ยลงไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวด้วยก็อยากให้ผลักดันในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าเชื่อว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากถ้าทางผู้ใหญ่เขาใส่ใจจริงๆคือต้องบอกแบบนี้ปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาโลกแตกเป็นปัญหาที่คนเลี้ยงหมาและเอาหมาไปปล่อยไว้เป็นหมาจรจัดในฐานะที่เคยสมัครส.ส.อย่างน้องคำแก้วเนี่ยหนูจะมีนโยบายอะไรที่จะช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรจัดบ้างก็คือหนูอ่ะอยากให้อย่างแรกคืออย่างการที่เราจะทำใบเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนต่างประเทศเขาทำก็คือเราต้องลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงใช่ไหมลงทะเบียนฝังไมโครชิปคือช่วงมันมีช่วงที่เขาคิดจะทำแต่โดนเรียกร้องว่าไม่โอเคเพราะว่าสิ่งที่เรียกร้องเขาไม่เรียกร้องว่าสิ่งนี้มันไม่โอเคแต่เขาเรียกร้องว่าถ้าเขาไปลงแล้วเขาได้อะไรแล้วคิดถึงคนที่เขาเลี้ยงสุนัขจรจัดโดยที่เขาไม่ได้แบบมีตังหรอกแต่ว่าเขาแค่สงสารเขาจะเอาตังที่ไหนในการไปลงทะเบียนถ้าเก็บค่าลงทะเบียนมีช่วงหนึ่งที่มองว่าโอเคนโยบายนี้มันโอเคแล้วแต่แค่มันควรจะเริ่มต้นใหม่ก็คือเราควรจะแบบเปิดให้การลงทะเบียนไม่ใช่การลงทะเบียนที่เสียตังไหมในตอนแรกอะไรอันนี้คือจริงนโยบายแบบนี้ใช้ได้เลยเพราะว่าถ้าหมาที่มีอยู่เนี่ยโอเคลงทะเบียนฟรีไปก่อนแต่ถ้าหมาเกิดมาในปี2019อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยอันนี้ใหม่ค่อยเก็บตังค่ะนะคะหลังจากนั้นคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าน้องคำแก้วก็โด่งดังหลายคนพูดถึงหลายคนอยากทำความรู้จักกับคำแก้วคำแก้วเป็นเด็กสาวจากอุดรธานีเรียนที่อุดรพิทยานุกูลอุดรพิทแล้วก็มาเรียนท่ามหาลัยอะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็ลงสมัครสสที่มหาสารคามแล้วการทำงานเนี่ยเรียนจบปุ๊บทำงานด้านไหนมาก็คือแก้วทำงานตั้งแต่ยังเรียนอยู่แล้วตั้งแต่อายุ21เนี่ยก็คือแก้วก็คือทำงานด้วยตัวเองมาเรื่อยๆตอนแรกมันก็เริ่มจากแค่การขายออนไลน์เงี้ยแล้วก็คือแก้วยังถึงบอกแก้วว่าตัวเองมีความโชคดีคือการได้รับโอกาสในการลองทำสิ่งใหม่ๆเยอะก็ช่วงแรกก็คือได้รับโอกาสจากพี่ในการเข้ามาอยู่ในกลุ่มทำงานสายฟรีแลนซ์พิตตี้นี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยทำงานในส่วนนี้มาเรื่อยๆแล้วก็คือดูแลตัวเองมาเรื่อยๆจนเราจบแล้วคือเราก็ยังคงทำในส่วนนี้อยู่ค่ะอ๋อต้องถามอย่างนี้ว่าเสน่ห์ของการทำงานพริตตี้เสน่ห์ของอาชีพนี้อยู่ตรงไหนบ้างคะแค่ว่าเสน่ห์ของมันคือการที่เราได้ตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรด้วยตัวเราเองค่ะคือเราแพลนว่าเราจะไปทำงานนี้นะ
ก็เหมือนเราเป็นนายตัวเองอ่ะพี่มันไม่เชิงว่าเขาเป็นนายเราทั้งหมดถ้าขยันแล้วก็มีงานใช่ถ้าขยันก็มีงานแต่ถ้าคุณทำตัวเองลดมันก็ลดถ้าสายใช่คือในสังคมพี่ดีเป็นแบบนี้พี่แต่คือเราถ้าสายก็ไม่ได้งานต่อไปถ้าคุณผิดเวลาเขาก็จะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นใช่ค่ะมันจะปากต่อปากใช่ปากต่อปากเราต้องแบบแอคทีฟตัวเองแล้วก็เป็นนายตัวเองเวลาต้องตรงเข้านัดกี่โมงต้องไปสแตนบายรอก่อนนี่คือเรื่องจริงแต่ถ้าคุณเบี้ยวงานเขาครั้งแรกครั้งสองนี่คุณตายกับวงการนี้ไปเลยปากต่อปากกันหมดเลยค่ะพี่เล็กค่ะนี่คือผลงานผ่านมาของน้องพัมแก้วนะคะส่วนใหญ่เป็นพริตตี้สายรถใช่ไหมคือวงการพริตตี้ค่ะผู้ชมค่ะเขามีหลากหลายวงการหลากหลายประเภทแต่น้องคำแก้วเนี่ยจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่เคียงข้างรถค่ะรถแข่งเหรอคะหรือว่าเป็นรถในโชว์รูมรถแข่งค่ะอ๋อสนามไหนคะอันนี้สนามบุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์ค่ะใช่บุรีรัมย์เขาจะเลือกคนสวยเลยค่ะพี่เล็กค่ะนี่ไงคือต้องบอกแบบนี้ค่ะเอกลักษณ์ของเขาเลยผมเขาจะเป็นลอนแบบเมอร์เมดนะเหมือนวันนี้ที่ทำผมมาเขาก็จะมีแบบนี่ไงเป็นลอนคือชอบทำผมทรงนี้อยู่แล้วด้วยใช่ค่ะเป็นคนผมยาวเนาะผมยาวคนผมสวยนะตอนที่เราเห็นในรายการเนี่ยคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่านี่คือภาพของการทำงานพริตตี้อยู่ในวงการพริตตี้วงการพริตตี้ให้อะไรกับเราบ้างอย่างแรกมันก็ต้องในค่าตอบแทนมันได้อยู่แล้วแล้วก็ทำให้เรารู้จักเรียกว่าอะไรกำหนดตัวเองในการที่เราจะไปทำรับผิดชอบงานตรงนี้นะเขากำหนดว่าเราต้องไปก่อนเวลาหรือเท่านี้เท่านี้เราต้องเอาตัวเราไปเราต้องมีนายถึงเราจะไปเที่ยวมายังไงเราก็ต้องเอาตัวเองไปทำงานถ้าเกิดเราดิวรับงานในส่วนนั้นไว้ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเลเทสก็คือก็เตรียมตัวที่จะออกจากวงการได้เลยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะและการทำงานเนี่ยอย่างที่บอกว่าพริตตี้มีหลายๆคนอยากจะเข้าสู่วงการพริตตี้เยอะมากถ้าให้คุณคำแก้วเนี่ยแนะนำว่าการเตรียมตัวหรือการเข้าสู่วงการเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเข้าสู่วงการพริตตี้ยังไงบ้างอย่างแรกก็คงเป็นการได้รับโอกาสแหละแล้วเมื่อที่เราถ้าน้องๆได้เข้ามาในกลุ่มแล้วอ่ะสิ่งที่น้องๆต้องทำก็คือเราอยากกลัวที่จะคือมันจะมีการแคสงานใช่ไหมคะน้องเข้ามาใหม่เขาจะกลัวแบบว่าเออหนูไม่สวยนะหนูนั่นหนูนี่คือหนูอยากบอกว่างานอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งกลัวเราอย่าตัดโอกาสตัวเองคือแค่จะบอกเลยว่าเราอย่าตัดโอกาสตัวเองก่อนให้เราลองไปแคสก่อนคือแต่ละสเปคของลูกค้ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วเมื่อเราได้งานมาแล้วก็ให้เราอะทำตัวยังไงรับผิดชอบงานของเราให้ดีที่สุดมีความรับผิดชอบที่ดีเพราะว่าคนจ้างอ่ะเขาจะดูอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอาชีพต้องมีความรับผิดชอบนะครับอันดับแรกเลยพิตตี้เนี่ยต้องมาให้ตรงเวลาศึกษาข้อมูลที่ชัดเจนว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้างรวมไปถึงคอนเซปต์ในลักษณะงานต่างๆเราต้องทำงานตามคอนเซปต์ด้วยอดทนต้องมีสูงมากเธอยืนกับต้องยืนบนส้นสูงเนี่ยนิ้วอ่ะใช้นิ้วเยอะสุดกี่นิ้ว 5.5 5.5 แล้วยืนกี่ชั่วโมงเคยยืนมากสุดก็คือ6ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงไม่ได้พักเลยใช่คุณคะต้องยืนได้ละค่ะยืนอยู่บนส้นสูงเงี้ยหรอยืนแล้วต้องทำอะไรบ้างขออนุญาตยืนนิดนึงตอนนี้นะคะผู้ชมขาว่าเรามีรถหรูคันหนึ่งค่ะคันใหญ่มากๆตอนนี้เรามีพริตตี้สาวแสนสวยนะคะอย่างน้องคำแก้วมาร่วมโชว์รถหรูของเราด้วยถ้าเขามาเลยนะเธอจะดูท่าเขาก่อนเลยยืนในการท่าเขามาก่อนเลยอ๋อนี่ไงเออถ้าเกิดมีคนเข้ามาเพื่อที่จะถามอะไรต่างๆกับตัวเราถ้าเกิดในส่วนที่เราสามารถตอบได้เราก็ทำหน้าที่ตอบไปก่อนแล้วในส่วนที่เราไม่สามารถลงลึกได้เราก็จะส่งให้กับเซลส่วนใหญ่คนที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาจะถามเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องสินค้าสินค้าค่ะไม่คนมาจีบนะไม่มีคนมาจีบมาอย่างสมมติว่าเดินเข้ามาขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับถ้าอย่างนี้ก็ไม่นะคะเพราะว่าก็บอกเขาตรงๆเลยว่าก็บอกเขาตรงๆเลยว่าไม่ได้ค่ะเคยไหมมีแบบมีนะมีแบบที่อ่ะมันมีค่ะมีเรื่องมีอ่ะมีแต่เวลาสมมติว่าเรายืนอยู่ยืนอยู่เงี้ยแต่ท่าเขาได้มากเลยนะเธอคือฉันแบบฉันไม่ใช่ฉันทำไม่ได้นะเธอเธอดูท่าสี่สามต่อคำแก้วเนี่ยขาเขาวางสเต็ปได้เลยอ่ะเธอพร้อมยืนบนต้นสูง5นิ้วเลยอ่ะแล้วคือ
มันต้องคานน้ำหนักใช่ไหมน้ำหนักตัวแบบถึงว่าพี่เล็กดูจังหวะมือเขาก่อนจังหวะคือได้คือจะมือแบบมาอย่างนี้หมดเลยอ่ะแล้วฉันแบบลุกขึ้นมาคือฉันกลายเป็นใครละเนาะสง่าขึ้นมาทันทีใช่แบบดูขามาทุกอย่างเป๊ะใช่เหมือนแบบเฮ้ยอาชีพฉันนะก็เป็นอย่างอาชีพฉันนะแล้วแบบหน้าเขามามุมเขาเลยเธอดูหน้ามุมเขาดิเขาอย่างนี้เลยนะหน้าเขาได้มุมเลยอ่ะเธอเห็นปะจริงอันคืออาชีพเขาอ่ะแล้วเราต้องพรีเซนต์ไหมคะก็ถ้าต้องพูดเหมือน MC ไหมคะถ้าในส่วนที่เป็นงานที่เขาคือแต่ละงานเขาจะมีสโคปงานของเขาไว้ว่าเขาต้องการให้เราทำหน้าที่ในส่วนไหนบ้างถ้าเขาต้องการให้เราพรีเซนต์ด้วยเราก็ต้องทำงานโฟนงานโฟนต้องมาแต่ในส่วนของ MC เลยก็จะเป็นในระดับที่แอดวานซ์ขึ้นอีกแล้วพี่เก่งขึ้นอีกอ๋อ MC คือจะต้องพูดใช่คือใช้น้ำเสียงดึงดูดเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากสำหรับ MC คือยืนด้วยพูดด้วยเอนเตอร์เทนคนด้วยก็จะมีแบบอพิตี้มี MC ด้วยในการที่พูดด้วยใช่มีหลากหลายแบบด้วยกันนะคะมารายการคนดังขอโชว์ของเราทั้งทีค่ะน้องคำแก้วขาคำถามบังคับที่หลายๆคนต้องถูกถามอยากรู้เนาะมีหวานใจยังคะมีแล้วค่ะนุ่มๆออกค่ะทำไมได้เลยนะสเปคหรือว่าคนที่เราคุยๆอยู่เนี่ยเป็นไงได้สเปคตามที่เราตั้งใจไหมคะสเปคเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงคะชอบคนแบบไหนไม่นะคะตอนแรกก็ชอบคนที่ลุกแบทแมนแต่ตอนนี้ใส่ไม่ต้องนะคะไม่เอาไม่เอาแค่ลุกเฉยๆแบทบอยลุกมือร้อยสักเนาะไม่ต้องขนาดนั้นแค่แบบเราดูแล้วแบบเขาดูมีเสน่ห์ในความเป็นแบดของเขานะเออแต่ไม่เอานะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าหัวสักเต็มหน้าเต็มตัวสักเก่งลายพรางต้องไม่ได้นะไม่ไหวอย่างนี้นะก็คือสเปคชอบแบดแต่เป็นผู้ชายพูดเพราะอะไรเงี้ยซึ่งมันส่วนทางกันนะคะภาพเป็นแบดมาเลยสวัสดีครับพูดเพราะด้วยน้องคำแก้วอย่างนี้เลยนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะตอนนี้แฟนคลับของน้องคำแก้วเข้ามาทักทายเยอะมากๆนะคะ FC คำแก้วค่ะรักคำแก้วชื่นชอบคำแก้วจังเลยนะคะถ้าจะติดต่อหรือว่าติดตามน้องคำแก้วจะไปติดตามติดต่อได้ที่ไหนบ้างก็เจ้าไม่ได้มีเพจนะคะก็เจ้าก็ยังคงใช้เพจ Facebook ของแก้วปกติที่เจ้าเล่นมาปกติอยู่แล้วตั้งแต่ที่ยังตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวก็คือยังเป็นก็คือใช้ Facebook นี้เลยไม่มีการเปิดเพจค่ะไม่มีไลน์กลุ่ม VIP ใช่ไหมคะไม่มีเป็น V Facebook Facebook เดียวเลยนะคะใช้ชื่อว่าอะไรคะพลอยไพรินรัตนเสถียรค่ะใช้นี้เลยรวมไปถึง Instagram ค่ะน้องก็มี Instagram ด้วยคำแก้วจุดพีค่ะคำแก้วจุดพีที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมค่ะสามารถติดตามความน่ารักของน้องคำแก้วได้นะคะรวมไปถึงความเคลื่อนไหวแล้วก็การทำงานของน้องคำแก้วได้เช่นการถามอีกหนึ่งคำถามละกันถ้าครั้งต่อไปสมัยต่อไปมีการเลือกตั้งอีกจะลงสมัครส.ส.อีกไหมคะถ้าเกิดมีโอกาสก็แก้วก็ยังมองว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวเองอยู่แต่เจ้าคิดว่าเจ้าคงต้องขอพักไปก่อนเพราะว่าเจ้าคงต้องปรับตัวเองให้อยู่ในทั้งในเรื่องของลุคและในเรื่องของความรู้ต่างๆที่เขาอยากให้เรามีก่อนที่จะเข้าไปสมัครเนี่ยให้มันโอเคในระดับที่เพิ่มขึ้นก่อนอยากไม่ให้ใครว่าได้ใช่ค่ะเนาะแต่ในมุมกับการอดีตการเป็นพิตตี้ภาพต่างๆเราจะลบภาพยังไงอะคะเจ้าไม่เคยคิดจะลบนะคะค่ะก็คือภาพเดิมแบบนี้แหละใช่แต่เราเพิ่มเติมความรู้เข้าไปใช่แค่เราต้องเพิ่มความรู้ของเราเข้าไปแต่เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าจะกลบฝังตัวเองไปทำไมเพราะเรายังคงเป็นเราค่ะนี่คือแบบให้กำลังใจตัวเองดีต้องยอมรับก่อนเนาะที่เมื่อกี้คุยกับน้องมาตลอดเวลา30นาทีที่ผ่านมาน้องบอกเลยว่าเราแก้อดีตไม่ได้แต่เราทำปัจจุบันให้มันดีขึ้นได้นี่คือคำที่ทำให้ทุกคนว่าเฮ้ยเนี่ยคือคำสอนของคำแก้วเลยเนาะอีกอย่างนึงคือเราแค่เป็นค่ะคนธรรมดาที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเนาะอย่าแบบกดดันกันเลยน้องแก้วขาอยากจะบอกอะไรกับประชาชนหรืออยากจะบอกอะไรกับนักการเมืองหรือผู้บริหารประเทศบ้างอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะก็สำหรับถ้าสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทั้งมีทั้งคนที่สนับสนุนแก้วแล้วก็คนที่
ว่ากล่าวตักเตือนก็ได้รับบทเรียนต่างๆแล้วก็อยากเอามาพัฒนาตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของทางผู้ใหญ่นะคะการเมืองหนูก็อยากบอกว่าค่ะถ้าจะอยู่ก็พัฒนาเศรษฐกิจให้หน่อยนะคะอ๋ออันนี้คือเรื่องจริงอย่ามัวทะเลาะกันนะคะนี่อย่าทะเลาะกันนะคะวันนี้ค่ะผู้ชมขาต้องกราบขอบพระคุณนะคะเด็กสาวน้องคำแก้วค่ะที่นะคะหนึ่งบทบาทของเธอเคยลงสมัครสสแล้วโด่งดังมากๆจนเป็นกระแสวันนี้รายการของเราต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะคุณชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะหลังจากรายการเราจบแล้วอีกหนึ่งช่วงของรายการเราเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆคนดังในต่างแดนค่ะวันนี้เราจะไปในแถบของยุโรปใช่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าฝากติดตามด้วยนะคะคนดังในต่างแดนซึ่งวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ทางช่องแมทไทยแลนด์ได้หมดลงแล้วผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเล่นได้เล่นได้คุณกำลังชมชนะ8 Thailand ค่ะ ชนะ8 Thailand Newเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจคนดังที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะสำหรับคุณสุภาพรวงทองคำ CEO แบรนด์มาซ่าที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี Best Award Asian Brand กับผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดมาซ่า Power Block UV SPF 50 PA บวกๆและพร้อมที่จะเปิดตัวกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเปิ้ลค่ะสุภาพรวงทองคำเจ้าของแบรนด์มาซ่าค่ะวันนี้คุณเปิ้ลนำแบรนด์มาซ่ามารับรางวัลรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้รางวัลนี้นะคะก็คือไม่คาดหวังว่าจะเป็นผู้ได้ถูกเสนอชื่อขึ้นมานะคะก็ภูมิใจมากๆค่ะอยากพูดถึงแบรนด์เราหน่อยนะคะว่าแบรนด์มาซ่าคือสินค้าอะไรอะไรเงี้ยมาซ่าของเรานะคะจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องเป็นตัวกันแดดนะคะกันแดด SPF 50นะคะ PA บวกนะคะตัวนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นตัวเด่นของเราเลยนะคะซึ่งสามารถจับต้องได้ในราคาแค่59บาทนะคะสำหรับ1กระปุกนะคะในเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะก็คือว่าถามว่าสินค้าที่มันตอบโจทย์คือราคาถูกไหมคะลูกค้าสามารถจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าวัยกลางคนนะคะใช้ได้ทุกคนเลยค่ะอยากคุณสมบัติพิเศษของตัวมาซ่าค่ะกันแดดตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกันแดดแล้วยังเป็นรองพื้นเมคอัพด้วยค่ะแล้วยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องฝ้ากระด้วยนะคะใช้อย่างต่อเนื่องจะฝ้ากระจะจางลงแล้วหน้าเราก็จะกระจ่างใสด้วยค่ะฟีดแบ็กในกลุ่มของตัวแทนประเทศไทยและกลุ่มตัวแทนของกลุ่มเอเพื่อนบ้านเป็นไงบ้างฟีดแบ็กดีมากค่ะสินค้าเราออกมาแล้วนะคะ2ปีนะคะก็คือในส่วนของตัวนี้นะคะล็อตนึงนะคะเป็นล้านๆกระปุกนะคะในการออกแต่ละครั้งนะคะค่อนข้างจะฟีดแบ็กดีมากในส่วนของต่างประเทศเราก็มีทั้งลาวกัมพูชาพม่านะคะแล้วก็จะมีพวกอินโดนีเซียแล้วก็จะมีทางในโซนของเวียดนามก็กำลังจะไปตีตลาดค่ะคุณบอกว่าแตกลายผลิตภัณฑ์ออกมาใช่ค่ะจากครีมกันแดดมาซ่านี่เป็นอะไรคะตัวนี้เลยค่ะมาซ่าเบบี้เฟสเจลนะคะก็คือครีมหน้าเด็กของเรานี่เองนะคะใช้คู่กับกันแดดของเราเพราะว่าในตัวกันแดดของเราเราต้องใช้บำรุงถูกไหมคะแล้วก็ตามด้วยกันแดดจะทำให้หน้าเรากระจ่างใสแล้วสูตรคูณ2สำหรับฝ้ากระที่จางลงค่ะอย่างตัวใหม่เนี้ยค่ะตัวนี้ที่ตลาดว่าทำไมยังคะตัวนี้นะคะเปิดตัวเดือนหน้าค่ะตัวนี้เป็นกล่องจริงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะออกจำหน่ายจริงๆค่ะตอนนี้เราทำตัวโปรดักต์ออกมาแล้วค่ะแต่ว่าจะทำการจำหน่ายเดือนหน้าค่ะส่วนตัววางแผนการตลาดกับตัวใหม่ยังไงบ้างเพราะตัวเก่านี้ก็ค่าตีตลาดมากใช่ค่ะก็คือซัพพอร์ตในส่วนของแบรนด์นะคะก็จะซัพพอร์ตในการพัฒนาในของส่วนบ้านบุคลากรค่ะไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดไม่ว่าจะเป็นทางด้านเราจะเดือนหน้าเนี่ยค่ะจะเปิดคอร์สภาษีนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจในส่วนของตรงนี้ใช่ไหมคะการเป็นแม่ค้าออนไลน์เราจะต้องครอบคลุมรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านภาษีไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตลาดนะคะจุดเด่นในแบรนด์มาซ่าตัวใหม่ก็ยังอยู่ในเรื่องของราคาเหมือนเดิมไหมคะอะไรนะคะจุดเด่นก็คือยังอยู่ในเรื่องของราคาเหมือนเดิมใช่ค่ะถูกต้องค่ะราคาหลักสิบคุณภาพหลักร้อยหลักพันเลยค่ะสามารถจับต้องได้อยากให้ฝากถึงช่องทางในการจัดจำหน่ายหรือว่าช่องทางในการสั่งซื้อหรือว่าใครที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ไหนกันบ้างสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะมาซ่าออฟฟิศติดต่อเปิ้ลได้โดยตรงเลยค่ะ
นิว